สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอัปเดต Night Skincare Routine นะเป็นสกินแคร์ที่เราใช้ในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ใช้มาสักพักแล้วในช่วงนี้นะก็จะมีตัวเก่าด้วยตัวใหม่ด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตกันนะคะอย่างแรกที่เราใช้ก็เหมือนเดิมเลยโทนเนอร์ที่เราใช้อันนี้หมดมาหลายขวดแล้วนะคะก็คือโทนเนอร์ของอานัวนะตัวนี้นะคะหลายคนน่าจะรู้จักก็ใส่สำลีแล้วก็แปะอันนี้ไปแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าแห้งแล้วก็จะตามด้วยสเปรย์น้ำแร่นะคะตัวนี้อันนี้ก็ตัวเก่านะคะเคยพูดแล้วในคลิปเนาะอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เราจะใช้ตัวต่อไปนะคะก็คือเพิ่งใช้ได้ไม่นานเนาะก็เป็นน้ำตกนะคะเป็นเอสเซนส์โสมจาก Beauty of Joseon นะคะตัวต่อมานะคะเราใช้เรติโนลนะคะตัวนี้เป็นเรติโนลของญี่ปุ่นนะคะเป็นยี่ห้อนี้แล้วกันนะทุกคนอันนี้เรากดสั่งจาก Amazon เนาะเพราะว่าปกติใช้ Number 7ก็เลยแบบอยากลองเปลี่ยนใช้เรติโนลแบบอื่นบ้างนะคะซึ่งตัวนี้ก็มีส่วนผสมหลายอย่างนะคะตัวนี้ก็ทาเสียงแหบต่อไปเรามาลงตัวนี้ ตัวนี้นะคะเป็นตัวของ COS RX ตัวนี้นะคะก็ใช้มาหลายขวดแล้วเหมือนกันเป็นแบบ snail นะคะเป็นแบบเมือกหอยทากนะเป็นแบบนี้เป็นเจลอันนี้ซึมไวดีแล้วก็ใช้ก่อนแต่งหน้าก็หน้าไม่เป็นขุยด้วยนะมันเงามากเลยตัวต่อมานะคะเราจะใช้เป็นเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นของ COS RX เหมือนกันอันนี้ใช้มาสักพักแล้วครึ่งขวดแล้วนะคะเป็นเปปไทด์นะคะตัวนี้เปปไทด์ลองซื้อมาใช้ดูก็ใช้มาสักพักก็ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรยังไงเพราะว่ามันใช้หลายตัวแล้วก็ไม่รู้อะใช้ก็ใช้รวมๆกันมันก็ดีนะคะก็ตัวนี้นะคะตัวต่อมาก็คือตัวนี้อันนี้มันแบบมันลอกอะทุกคนเป็นเซนทาร่านะคะเป็นสกิน1004นะคะแต่ว่าเป็นสูตรสีชมพูอันนี้ช่วยเรื่องรูขุมขนนะคะเป็นสูตรสำหรับกระชับรูขุมขนใช้มาประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วเหมือนกันนะคะมันก็ดูดีขึ้นนะรูขุมขนแล้วว่าต่อมานะคะเราใช้ตัวนี้ก็หมดไม่หลายขวดแต่ว่าหยุดใช้ไปพักนึงแล้วก็กลับมาใช้ใหม่นะคะเพราะว่ากลัวแบบว่าใช้ไปนานๆแล้วแบบมันชินกับหน้าเราเกินไปนะคะเป็นโคเซ่นะคะเป็นรุ่นแบบเอ็กเซลเลนต์นะคะตัวนี้เป็นฝาสีทองเนาะโคเซ่ Kose ที่มันในลายเนี้ยมันจะมีแบบพวกฝาเงินกับฝาทองนะคะแต่นี้เราใช้ฝาทองนะคะก็คือฝาทองเนี่ยมันจะแบบเหมือนพนักงานเขาบอกว่ามันเข้มข้นขึ้นมาอีกแบบแอดวานซ์ขึ้นมาอีกแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะไอครีมนะคะตัวนี้ของเป็นไอครีมเรตินอลนะคะจาก Beauty of Joseon เหมือนกันลูบๆจะเจ็บนะคะก็ทาบ้างไม่ทาบ้างอ่ะบางวันลืมก็ไม่ได้ทานะคะอยู่ญี่ปุ่นหน้ามันแห้งทุกคนเราต้องเติมความชุ่มชื้นเยอะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนก็ตามนะคะตัวนี้นะคะเป็นของ Aven นะคะเป็น Milky Gel นะคะ EX ตัวนี้ราคาก็สูงเหมือนกันนะคะสูงราคาสูงแล้วก็แต่ว่าได้ปริมาณก็เยอะซึ่งเราเคยใช้เทสเตอร์นะคะเขาแจกเทสเตอร์แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยดีจังเลยหน้าชุ่มชื้นตื่นมาแล้วมันหน้ามันอิ่มนะคะก็เลยแบบซื้อไซซิ่งมาใช้นะคะเป็นแบบเป็นเจลครีมนะคะแต่ว่าเป็นเจลครีมที่เข้มข้นมากทุกคนไม่ต้องใช้เยอะเฮ้ยเสร็จแล้วทาสกินแคร์เสร็จหน้าก็ประมาณนี้เลยหน้าเราก็มีรอยสิวบ้างนะคะช่วงที่แบบมันมีสิวเพราะว่าทำงานเราเจอฝุ่นเยอะซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่มีสิวแต่ว่าโดยรวมอะเรารู้สึกว่าผิวเราโอเคมากนะคะเป็นคนที่ตั้งแต่รู้ว่าหน้าเราผิวเราถูกกับสกินแคร์ตัวไหนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาผิวมากนะคะหน้าก็จะเป็นแบบประมาณนี้ตลอดเลยโอเคไว้มาอัปเดตกันใหม่นะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาทำคลิปนะคะอยากจะมาอัปเดต
สกินแคร์หลายๆตัวที่เราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าตัวไหนที่มันดีจริงเราก็จะคัดมาพูดอีกในวิดีโอต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย